ถ้าหากว่าพูดถึงอาหารชีวจิตเนี่ยเรียกได้ว่าอินเทรนด์แล้วก็ไม่เคยตกกระแสเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจาะเคล็ดอาชีพเด็ด SMEs ในวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทำอาหารชีวจิตชนิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะเรียกกันว่าขนมจีนเส้นสดชีวจิตนั่นเองนะคะทำจากพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรแท้ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเกมก็อยู่กับคุณชวนพิจใจช่วงโชติค่ะผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกเลยนะคะสำหรับขนมจีนชีวจิตในแบรนด์ที่ชื่อว่าลูกสาวแม่นิพานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชวนพิจคะวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่ชวนพิจเนี่ยช่วยสอนเกมในเรื่องของการทำขนมจีนชีวจิตนิดนึงเพราะว่าชีวจิตนี่กำลังอินเทรนด์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขนมจีนที่เราจะทำในวันนี้นะคะเราจะทำเพียงแค่หนึ่งรสชาตินะคะนั่นคือรสชาติของใบเตยค่ะแต่จริงๆเรามีหลายรสชาติหลายสีหลายกลิ่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีนะคะใบเตยอัญชันแครอทแล้วก็น้ำแตงโมแล้วก็ฟักทองค่ะหรือใช้วัสดุใกล้ตัวที่มีนะคะอย่างดอกคำฝอยแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ขมิ้นสดได้ค่ะเพราะว่าอันไหนที่มีประโยชน์นะคะใส่ได้ทั้งนั้นเลยอุปกรณ์เริ่มแรกจะมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมีแป้งค่ะอันนี้คือแป้งสำเร็จรูปค่ะนี่เลยแป้งสำเร็จรูปแล้วก็มีใช้ในการทำขนมจีนใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของใบเตยใช่ไหมคะที่สามารถหาได้ปลูกเองได้ใกล้ตัวค่ะแล้วก็จะมีน้ำน้ำต้มสุกค่ะอ๋อต้องเอาไปต้มด้วยผ่านการต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้ปริมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดแป้ง1กระสอบเนี่ยนะคะจะใช้น้ำประมาณ4ลิตรค่ะ4ลิตรนะคะก็ตวงไปวัตถุดิบครบแล้วนะคะต่อไปไปดูอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าอุปกรณ์เราจะมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องตีแป้งเครื่องตีแป้งแล้วก็เครื่องโรยเส้นค่ะค่ะสำหรับคนที่ผลิตเยอะๆนะคะแล้วสำหรับคนถ้าผลิตน้อยๆก็จะใช้อุปกรณ์อันนี้ค่ะค่ะเป็นกระป๋องกระป๋องบีบเส้นอันนี้คือจะสำหรับผู้ที่มีทุนไม่มากนักค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะเขียงกับมีดนะคะอันนี้ไว้ทำอะไรคะก็คือไว้หั่นใบเตยค่ะอ๋อเอาไว้หั่นวัตถุดิบนั่นเองแล้วเครื่องกรองนี้นะคะเราจะไว้ใช้ตอนไหนก็เวลาหั่นแล้วปั่นเสร็จนะคะก็จะมากรองค่ะกรองเอากากออกเอาแต่น้ำไปตีผสมกับแป้งค่ะอ๋อก็อาจจะมีอุปกรณ์ในการช่วยกรองแยกกากสำหรับใบเตยแล้วก็เอาเฉพาะตัวน้ำแล้วก็จะมีตัวเครื่องปั่นเอาไว้เครื่องปั่นใบเตยปั่นสมุนไพรนะคะช่วยปั่นให้สมุนไพรที่เราจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเส้นขนมจีนเนี่ยละเอียดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวช่วยอื่นๆด้วยก็คือตัวหม้อแล้วก็เตาแก๊สตัวหม้อนี้ต้องแนะนำไหมคะว่าเป็นไซส์อะไรยังไงถ้าเป็นต้มแป้งจะต้องใช้เบอร์50-60ค่ะถ้า50ก็จะต้มแป้งได้2ลูกถ้า60จะได้3ลูกก็ถ้าทำปริมาณมากๆก็อาจจะใช้ขนาดของหม้อนี่ใหญ่นิดนึงค่ะตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทำขนมจีนชีวจิตกันค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนดีคะพี่ชวนพีทคะขั้นตอนการทำทีแรกเลยต้องต้มแป้งก่อนนะคะค่ะต้องต้มในน้ำเดือดอะค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็เอาถุงแป้งใส่ลงไปต้มประมาณ 30-40 นาทีค่ะแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีนะคะแต่ว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่าต้มส่งถุงแป้งลงไปใส่ไปทั้งกระสอบเลยเหรอคะค่ะก่อนจะต้มก็คือล้างถุงให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปในน้ำเดือดหลังจากที่เรารอแป้งนะคะที่ต้มไว้พร้อมกับถุงนี่นะคะ40นาทีแล้วก็จะไปทำยังไงต่อไปคะก็เดี๋ยวเอาไปนวดค่ะคือยกขึ้นจากน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันค่อนข้างเย็นหน่อยแล้วก็ไปใส่เครื่องตีเราจะปล่อยให้เครื่องนวดทำงานนวดแป้งประมาณกี่นาทีอะคะน่าจะสักประมาณ20นาทีอะค่ะ20นาทีแป้งมันก็จะรวมตัวกันเป็นแบบคล้ายๆดินน้ำมันนะคะที่ว่ามาบี้ได้ตอนนี้เราก็เริ่มใส่น้ำค่ะถ้าจะเป็นน้ำเปล่าก็จะใช้น้ำต้มสุกนะคะค่ะผสมทีละน้อยๆแล้วถ้าจะเป็นน้ำสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรคั้นแล้วก็ต้มแล้วก็มาผสมทีละน้อยๆเหมือนกันค่ะจนครบ4ลิตรต่อ1ลูกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของตัวน้ำสมุนไพรกันดีกว่าได้ค่ะใบเตยเริ่มจากอะไรคะก็เนี่ยค่ะวัตถุดิบใบเตย
ล้างสะอาดนะคะค่ะแล้วเราก็มาหั่นฝอยค่ะหั่นฝอยใส่เครื่องปั่นหั่นฝอยแล้วก็ใส่เครื่องปั่นที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เราจะใช้ประมาณใบเตยสักประมาณกี่กรัมคะใบเตยก็ถ้าเกิดทำน้อยก็ใช้ต้นเดียวค่ะถ้าเกิดว่าทำเยอะๆก็ใช้เยอะค่ะตามปริมาณแป้งระหว่างที่ปั่นเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำลงไปด้วยใช้น้ำอุ่นค่ะน้ำต้มสุกแล้วใส่สักประมาณเท่าไหร่คะใส่ให้ท่วมไม่นี่ค่ะท่วมใบเตยอ๋อใส่ให้ท่วมใบเตยเลยนะคะค่ะพอละเอียดแล้วเราจะก็เทใส่เครื่องกรองใส่ตะแกรงกรองเพื่อที่จะกรองแยกกากค่ะเอ๊ะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าที่บ้านใครมีเครื่องแยกกากแยกน้ำใช้ได้ค่ะอ๋อก็จะสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องมากรองอย่างนี้โอ้โหเราได้น้ำใบเตยที่แยกกากเรียบร้อยแล้วอันนี้เราพร้อมที่จะไปทำอะไรต่อไปคะก็คือไปผสมกับแป้งค่ะสามารถที่จะไปผสมกับแป้งในระหว่างที่แป้งนวดอยู่นี้ได้เลยรอให้แป้งนวดไปสักประมาณ 20-30 นาทีให้มันรวมตัวกันก่อนแบบว่าเป็นคล้ายๆดินน้ำมันก่อนนี่คือว่ามันรวมตัวกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ประมาณน้อยๆก่อนนะคะเพื่อให้แป้งมันเหนียวนะคะแล้วก็ให้แป้งกับน้ำรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยใส่อีกครั้งนึงส่วนเส้นแครอทเนี่ยวันนี้พอดีว่าปริมาณของแครอทเรามีปริมาณน้อยเราสามารถใช้แป้งที่นวดจนละเอียดแล้วใช่ไหมคะมาผสมเร็จค่ะมาผสมข้างนอกได้ไม่ต้องผสมขณะที่เครื่องกำลังนวดอยู่ก็ได้ค่ะขั้นตอนการโรยก็คือใช้น้ำต้มเดือดนะคะเดือดประมาณ100องศาและเสร็จแล้ววนน้ำประมาณ 2-3 รอบค่ะใช้ขันที่มีหมูวนน้ำ 2-3 รอบเสร็จแล้วก็ใช้กระป๋องนี้กดลงไปค่ะค่ะเสร็จแล้วพอเส้นม้วนตัวลอยขึ้นก็ตักออกค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นค่ะค่ะแล้วก็ใส่ในกระมังจับขึ้นมาแล้วเรามาแช่ในน้ำไว้ค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้รูมันแข็งนะคะก็คือว่าพอโรยลงไปมันจะม้วนตัวขึ้นเราก็ตักมาได้เลยแล้วก็เอาน้ำเย็นราดเลยค่ะหรือว่าเอามาแช่น้ำเย็นทีหลังก็ได้คือว่าอันนี้ล้างไร้ความร้อนใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องล้างให้เกลี้ยงล้างให้เย็นเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันร้อนมันเสียง่ายนะคะขั้นตอนการจับเส้นก็คือต้องล้างน้ำให้เย็นแล้วก็เทไปลงในน้ำสุดท้ายน้ำสะอาดนะคะอ๋อน้ำเย็นด้วยนะคะน้ำเย็นแล้วก็มาจับค่ะค่ะเราก็ได้ขนมจีนชีวจิตหรือว่าขนมจีนเส้นสดนะคะที่เราทำกันมาแบบสดๆเมื่อสักครู่นี้เลยมีข้อแนะนำดีๆนะคะที่ทางพี่ชวนที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็อยากจะทำอาชีพนี้นะคะมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะก็คือว่าถ้าเกิดใครสนใจอาชีพนี้นะคะคืออาชีพนี้จะอยู่คู่ไปตลอดค่ะถึงลูกถึงหลานนะคะคือว่ายิ่งทำนานลูกค้าก็ยิ่งเยอะแต่คือว่าถ้าจะทำทีแรกอ่ะคือต้องสู้อ่ะค่ะถ้าเกิดทำทีแรกถ้าเกิดท้อนะท้อได้ค่ะแต่อย่าถอยนะคะถ้าเกิดถอยก็คือจะขาดทุนแต่ถ้าเกิดไม่ถอยเดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จค่ะค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อแนะนำจากพี่ชวนพีชนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดฮิตตลอดกาลจริงๆสำหรับคนไทยของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางพี่ชวนพีชเองบอกว่าทำแทบจะส่งไม่ทันเลยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำในส่วนของตัวน้ำยาด้วยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทำไม่ทันเพราะว่าเส้นเนี่ยมีคนสั่งเยอะก็เลยหันมาทำเฉพาะเส้นสดอย่างเดียวถึงแบบต้องการผู้ผลิตเส้นเยอะๆเผื่อเวลาเทศกาลจะได้กระจายออเดอร์ออกไป
ะคะมาช่วยกันเป็นเครือข่ายในการทำขนมจีนชีวจิตเส้นสดแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ชวนพิที่มาแนะนำให้เรารู้จักวิธีในการทำเรื่องของขนมจีนชีวจิตแบบนี้นะคะได้อีกหนึ่งอาชีพกลับไปทำที่บ้านแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ